าวบ้างว่าแฮปปี้ห่างกับพี่แดนแล้วอะไรเหมือนเดิมทุกอย่างปกติเหมือนเดิมแต่ก็มีแบบไปดูหนังเพื่อแบบประโยคใช่คือตอนนั้นก็มีพี่ๆนักข่าวมาสัมภาษณ์แล้วก็บอกว่าเออเนี่ยแบบเหมือนเลิกหรือว่าเลิกลาแล้วก็เลยแบบเขาบอกว่าไม่ยอมลงกันบ้างเลยแล้วก็เลยแบบอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเราลงให้รูปนึงให้อัปเดตให้ดูอะไรเงี้ยค่ะว่ายังปกติดีนะแต่ว่าก็หวานเหมือนเดิมเพียงแต่ไม่ค่อยออกสื่อเท่าไหร่ใช่เหมือนเดิมเลยค่ะเป็นเวลายังไงบ้างงานเยอะทั้งคู่เลยเจอกันยังไงถึงค่อยเจออะไรอย่างนี้แต่ว่าอาจจะเป็นเพราะหนูแบบไม่ซีเรียสอยู่แล้วกับการต้องเจออะไรเงี้ยค่ะก็ดีไปโดยที่แบบคุยโทรศัพท์ก็ได้ไม่ซีเรียสคือไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันตลอดอะไรใช่ไหมค่ะก็ต่างคนต่างก็ไม่ใช้ชีวิตของแต่ละคนด้วยก็ดีแล้วไม่เจอกันบ่อยใช่ไหมพี่มีแล้วแต่เลยค่ะไม่สามารถบอกได้ว่าระยะเวลาการเจอเดี๋ยวตัวผู้แทนเองนะคะมีน้อยใจมีอะไรฝั่งไหนฝั่งนู้นเหรอคะไม่น่าหรอกฝั่งนู้นก็ทำงานค่ะทำงานหนักอยู่แล้วค่ะก็คุยโทรศัพท์โอเคอย่างพอมีข่าวว่าห่างกันอะไรอย่างเงี้ยแบบพอเราจะลงรูปเราได้แบบบอกพี่แดนก่อนไหมว่าก็มีก็เคยบอกเขาก็บอกก็ดีลงไปแบบเหมือนว่าพี่สื่อถามหาแล้วก็ลงให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วในไทยจะมีรับงานคู่อะไรอย่างงี้มีไหมคะฝั่งนู้นเหมือนจะมีงานแล้วค่ะจะมีทริปไปเติมความหวานอะไรที่ไหนตอนนี้ยังเลยค่ะตอนนี้ของหนูก็ยังถ่ายซีรีส์แล้วก็ของพี่เขาก็ถ่ายละครแล้วก็ถ่ายหนังด้วยก็จะยุ่งนิดนึงช่วงนี้แต่ของมีเตรียมของขวัญไปแฮปปี้แบบวันนี้ทานนิดนึงแบบพี่ให้ขายยังไม่ได้คิดเลยแบบมีบ้างไหมพี่แดนอยากได้อะไรพิเศษไม่ค่อยค่ะถ้าถามเขาว่าอยากได้ของอะไรเขาไม่ค่อยรู้ต้องแบบถ้าเราอยากซื้อเลยให้เราก็ซื้อไปเลยมากกว่าแล้วมากเซอร์ไพรส์บ่อยไหมเซอร์ไพรส์ให้กันไหมไม่ค่อยค่ะแล้วแต่ช่วงแล้วแต่ตลอดพี่แดนทำหนังเรื่องที่2แล้วเขาเป็นไงบ้างคะเล่าให้ฟังก็โอเคนะคะเห็นเขาแบบทุกอย่างผ่านไปด้วยดีเพราะว่าอาจจะมีโอกาสได้ทำเรื่องแรกไปแล้วเราก็รู้ว่าอันไหนคือข้อผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่อง2ก็น่าจะแบบสะดวกสบายแล้วก็น่าจะราบรื่นมากมีเวลาแบบตามไปที่กองไงเห็นเขาไปถ่ายวิวสวยๆทั้งเลยไม่มีค่ะเขาไปไกลไปไกลชวนมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากให้เขาทำงานเต็มที่อย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวก็จะเป็นห่วงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเรื่องที่สองไม่ได้เล่นด้วยไม่ได้เล่นทำไมเดี๋ยวเล่นอะไรเล่นเดี๋ยวคนก็เบื่อเอา